อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะรับแจ้งนะคะว่ามีเหตุยิงกันตายเกิดขึ้นบริเวณริมถนนเลยคุณผู้ชมคะสายร่องเสือเต้นแม่ยาวเขตบ้านน้ำลักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อ Honda สีดำนะคะจอดติดเครื่องอยู่แล้วก็มีการเปิดไฟหน้าและไฟขอทางริมถนนกระจกด้านคนขับเนี่ยเปิดอยู่โดยที่เบาะตรงคนขับนะคะพบร่างของนายอนุชิตอาจออายุ32ปีค่ะถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่ลำคอด้านขวากระสุนเนี่ยฝังในเสียชีวิตคาพวงมาลัยค่ะจากการสอบสวนเพื่อนรุ่นน้องที่นั่งมาด้วยกันนะคะก็ให้การบอกว่าตนเองแล้วก็นายอนุชิตเนี่ยมีอาชีพเป็นทนายความทำงานร่วมกันก่อนเกิดเหตุได้มีชายไม่ทราบชื่อโทรมาหานายอนุชิตเพื่อจะนัดคุยเรื่องคดีความก่อนหน้านี้มีการเลื่อนนัดมาถึง3ครั้งนะจนกระทั่งคืนวันนี้นายอนุชิตก็บอกกับตนว่าลูกความนัดให้มาเจอตรงจุดเกิดเหตุตรงนี้แหละตนก็เลยนั่งรถมาด้วยกันพอมาถึงก็มีการจอดรถเปิดไฟเอาไว้ขอทางเอาไว้นะคะต่อมามีคนร้ายเป็นชาย2คนสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบนะคะขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อมาจอดเทียบแล้วก็ถามใช่นายอนุชิตหรือเปล่าเมื่อนายอนุชิตตอบว่าใช่คนร้ายค่ะก็ชักอาวุธปืนยิงใส่ทันทีเลย1นัดและไม่พูดพร่ำทำเพลงเร่งเครื่องหลบหนีไปเลยค่ะตนเนี่ยตกใจมากๆรีบวิ่งออกจากรถมาขอความช่วยเหลือให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะคะส่วนสาเหตุนั้นไม่ทราบจริงๆเพราะว่าผู้ตายไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำพร้อมกับตรวจกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงแล้วก็นำกล้องหน้ารถคันเกิดเหตุไปตรวจสอบเพื่อจะหาร่องรอยของคนร้ายเพื่อติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ